ละเรียบเลยนะเกมเพชรเป็นมือเลยครับล้อไม่ยังวันนี้คิดว่าเกมมันจะจบเร็วขนาดนี้ไหมไม่ครับนี่ครับเรานอนอยู่โรงแรมแล้วคิดไปกินมานอนไม่หลับครับเหมือนมันออกจะทรงไม่ฟื้นถ้าเราบอกผู้ใหญ่ไปว่ามันเหมือนจะไม่ฟื้นตัวแกคิดมากเลยไม่บอกทำไมนะไฟนี่เหรอไม่ฟื้นทำไมถึงไม่ฟื้นนะครับคุณพ่ออะไรนอนไม่หลับครับตื่นเต้นครับตอนกลางวันหรือตอนเมื่อคืนตอนกลางวันครับถามนิดนึงเราชกมวยมากี่ไฟอ่ะ14ครับครั้งนี้ครั้งที่15ครับครั้งที่100ไปเบ็ดมาเลยนะต่างจังหวัดหรือว่าต่างจังหวัดครับแต่ยังรู้หมดแล้วต่างจังหวัด10ครั้งหรือเปล่าต่างจังหวัด10ครั้งแล้วก็แล้วเข้าโรงเรียนเนี่ยครั้งที่5แล้วพ่อส่งเข้ามาในกรุงในกรุงนี้เข้ามาชกมวยกี่ไฟอ่ะ5ครั้งครับ5ครั้งผลงานเป็นไงบ้างก็ชนะน็อก14แล้วน็อก14ชนะญี่ปุ่นคะแนนชนะ10ชนะน็อก14ก็ชนะคะแนนญี่ปุ่นโตดุหรือเปล่าเอดงจิ้วนี่แหละแต่ว่าชกมวยมา15ไฟกรุงเทพ5ไฟชาญเมืองกรุงเทพ5ไฟแล้วไปเริ่มชกมวยช้าเราเห็นเพื่อนต่อยแล้วมันท้าทายดีครับเริ่มต่อยยุ่งเท่าไหร่ได้13ปีได้ไหม14หรือ15เนี่ยครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่15ก่อนที่ชกเรามีความกังวลไหมครับก็เหมือนขึ้นชั้นครับบอกว่าชั้นก็แก้ที่บางของนะจ๊ะเราก็เลยไม่คิดมากใช่ไหมชนะติดกี่ไฟล์15ครับชนะติด15ไฟล์เลยอัดจิตเท่าไหร่ครับ20,000ครับ20,000น้ำหนักดีสุดเท่าไหร่ครับประมาณ112-113นะครับแล้วสองเลขอยากเจอเหรอพี่ถ้าสองเลขเอาสองเลขได้หรือเปล่าอันนี้ต้องหาผู้ใหญ่มีสดาแก้มือได้มั้ยสดาได้มีสดาแก้มือได้ครับสดาได้ได้ได้ครับวันนี้ทําสําเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับใครครับทําสําเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างน้องครับทําสําเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างขอบคุณ4แฟนมวยนะครับอยากขอบคุณผู้ใหญ่แล้วก็พ่อแม่ผู้ใหญ่ช่วยในการเรื่องเรียนครับที่เราขาดเรียนไปครับโมไหนหรือโม3โม4ครับโม4ครับ